เป็นเวลาเดือนกว่าแล้วที่วิวิลดาน้องสาวพระเอกลิเกเงินล้านอย่างกุ้งสุทธิราดวงเทวันยังคงนอนป่วยไม่ได้สติเพราะโรคไข้เลือดออกล่าสุดกุ้งได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องสาวผ่านรายการโต๊ะหนูแมมถึงนาทีชีวิตที่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่องหวังจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งซิงเกิลวอนปฏิหาริย์ส่งกำลังใจดีๆให้น้องสาวผมทำเพลงวอนปฏิหาริย์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสาวเพลงนี้เพิ่งทำมาช่วงที่น้องป่วยหนักๆช่วงที่น้องป่วยก็คิดว่าตอนนั้นเราทำทุกวิธีทางที่พอจะทำได้เราก็เลยคิดอยากทำเพลงให้น้องเหมือนวอนให้กับทุกๆคนช่วยกันสร้างปฏิหาริย์เพื่อช่วยให้ทุกคนช่วยกันสวดมนต์ภาวนาช่วยกันให้กำลังใจให้ปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจริงจากวันนั้นถึงวันนี้รักษาอาการมานานขนาดไหนแล้วรักษามา1เดือนแล้วตลอด1เดือนช่วงแรกเป็นอะไรที่วิกฤตมากครับหมอโทรมาบอกว่าอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจระหว่างนั้นก็เจาะเส้นเลือดใหญ่ด้วยเพื่อให้ยากระตุ้นเพราะว่าตอนนี้หัวใจมันเหมือนทำงานได้ไม่ค่อยดีหลังจากนั้นผมก็ถามหมอว่าจะย้ายโรงพยาบาลได้ไหมหมอเขาก็บอกว่าได้ช่วงนั้นวิกฤตมากเพราะหัวใจทำงานน้อยแล้วใช้เครื่องหายใจตลอดเวลาก็ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันนั้นทุกวันนี้ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวตอนนี้ย้ายโรงพยาบาลแล้วขออนุญาตถามถึงคุณแม่ท่านว่ายังไงบ้างตั้งแต่ช่วงแรกที่แม่เห็นอาการน้องไม่ดีขึ้นมันจะทรุดมันจะทรงอยู่ตลอดก็เลยบ่นว่าถ้าน้องหายแม่กับวิจะบวชโกนหัวแต่ว่าเขารอไม่ได้แล้วเขาอยากส่งผลบุญให้กับน้องเดี๋ยวนี้เลยตัดสินใจบวชเลยทุกคนก็ให้กำลังใจดีผลัดกันไปเยี่ยมผมก็วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันงานลิเกก็ยังต้องทำไปยกเลิกก็ไม่ได้วิมันทำงานเคียงบ่าเคียงไหลเรามาตลอดเพราะเราเป็นพระนางคู่กันซึ่งผมก็รับงานตอนน้องวิกฤตอยู่ผมก็ยังต้องทำงานใจไม่ดีหน้าเวทีผมร้องมีความสุขเพราะยังไม่ได้แถลงข่าวให้ใครรู้แต่หลังเวทีเราร้องไห้เลย